คบกันเป็นแฟนนานแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับคุณบูมกิตก้องแล้วก็คุณกิฟต์ตราพดาก็ยังไม่มีแพลนแต่งงานกันเร็วๆนี้ส่วนที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายหญิงจะถูกมองว่าเป็นนางร้ายนอกจอคือนิสัยนะก็อารมณ์ร้อนนะครับทั้งเหวี่ยงแล้วก็แรงไม่เหมาะสมกันเลยนะคนเขาว่ากันอย่างนั้นแต่คุณบูมก็มั่นใจว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่และที่สำคัญทุกการกระทำของฝ่ายหญิงตนรับรู้เรื่องทั้งหมดเลยนะครับเชื่อไหมว่าบูมรู้ทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับตัวน้องเพราะบูมเป็นคนใกล้ชิดของน้องกิฟต์แต่บูมเลือกที่จะไม่พูดมาตลอดแต่บูมอยากจะบอกว่าใครทำอะไรบูมรู้หมดผมก็เคยเห็นผมก็เคยอ่านมาผ่านๆเหมือนกันแหละสำหรับคนที่วิจารณ์หรือคนที่ด่าอะไรเงี้ยคือคุณไม่ได้รู้อะไรเลยคุณเห็นแค่เสี้ยวเดียวแล้วคุณมาตัดสินชีวิตผู้หญิงคนนี้คือผมอยากจะบอกว่าผมถูกเลี้ยงดูมาค่อนข้างดีนะแล้ววันนึงผมจะรักผู้หญิงสักคนนึงผมคงไม่เอาผู้หญิงเลวๆหรือว่าผู้หญิงที่มันไม่ดีแบบที่พวกคุณด่ามาเป็นคนในครอบครัวหรือว่าอาจจะมาเป็นอนาคตแม่ของลูกผมหรอกคือกิ๊บเป็นคนไม่ค่อยยิ้มแล้วเวลาแบบไปเดินห้างหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะด้วยความที่เราไม่ได้เดินยิ้มตลอดเวลา360องศากับทุกคนพอคนเห็นหน้าก็จะแบบว่าอีนี้นิสัยไม่ดีแน่นอนเพราะหน้าตาเป็นคนไม่ดีถูกมั้ยคะคือหน้าเป็นแบบนั้นน่ะมันทําอะไรไม่ได้กับหน้าค่ะแต่ว่าคนเฟรนลี่นะคนที่แรงๆบางทีเค้าแรงโดยที่เค้าไม่มีเหตุผลแต่ว่าของกิ๊บอ่ะทุกอย่างที่กิ๊บทํานี่คือกิ๊บคุยกับพ่อตลอดนะพอสัมภาษณ์ล่าสุดกิ๊บก็คุยกับพ่อพ่อก็แนะนําบอกว่าก็บอกเค้าไปเลยสิว่ามันทําไมกิ๊บคุยกับพ่อตลอดแล้วพ่อก็ดูทุกสัมภาษณ์แต่พ่อเคารพการตัดสินใจของหนูเพราะฉะนั้นแค่คําว่าพ่อเคารพการตัดสินใจของหนูมันน่าจะเป็นตัวที่บอกได้แล้วว่าสิ่งที่หนูตัดสินใจทําอ่ะมันมีน้ําหนักมากพอที่เค้าจะไม่บอกหนูว่าพ่อว่าลูกทําแบบนี้ไม่ถูก